เรื่องแรกในวันนี้ที่นําเสนอนะคะตื่นตัวกันหลายแขนงเลยสําหรับสื่อมวลชนรวมถึงท้องถิ่นด้วยเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเพราะว่ามีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ปก็ไปาไป20กว่าจังหวัดแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าของสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเอามาดูกันเลยที่จังหวัดแรกค่ะนี่ จังหวัดประจวบคิริขันนะคะเจอหลายอำเภอเลยไม่ว่าจะเป็นที่หัวหิน300ยอดปราณบุรีนะคะที่ระยองก็มีค่ะภาคตะวันออกที่อำเภอปลวกแดงนะคะอำเภอบ้านค่ายก็เจอที่อำเภอวังจันทร์ก็เจอนะคะไปกันต่อเลยค่ะมีจังหวัดใดอยู่ที่บ้านของคุณหรือเปล่าจังหวัดมุกดาหารนะคะอันนี้ก็เจอที่อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำซ้ายนะคะอำเภอเมืองมหาสารคามนะคะอย่างที่จังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็อำเภอบอระบือก็มีนะคะวาปีปทุม,มก็มีนะคะแล้วก็ยัง อีกหลายตำบลด้วยนะคะต้องตรวจสอบกันเลยนะคะ,ะต่อไปเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนี้นะคะตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าหลายพื้นที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อำเอภอโพชัยอำเภอเชียงขวัญทวัดบุรีอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอเมืองสวงกเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิพนมไพรหนองฮีเสรลภูมิหนองพอกโอ้หลายอำเภอเลยทีเดียวนะคะต้องระมัดระวังกันเลยเพราะว่าที่จังหวัดนี้ก็มีคนถูก สุนัขบ้าเน,นี่ยนะคะกัดด้วยเหมือนกันนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะไปที่อำเภอเมืองศรีสะเกดก็เจอนะคะอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอภูสิงห์อำเภอกันทะลักนะคะอำเภอโนนคูนค่ะบุรีรัมค่ะที่อำเภอเมืองค่ะอำเภอโนนดินแดงพระปลาชัยสตึกก็เจอนะคะอำเภอนาโพ นนเป็นต้นนะไปดูต่อเลยจังหวัดสมุทรปราการค่ะอําเภอเมืองสมุทรปราการอําเภอบางพลีก็เจอนะคะอําเภอบางเสาธงส่วนที่ปราจีนบุรีค่ะอําเภอเมืองปราจีนบุรีอําเภอประจันตคามนะคะศรีมหาโพธิอําเภอบ้านสร้างนะคะต้องระมัดระวังกันนะคะจังหวัดอํานาจเจริญค่ะอําเภอเมืองหัวตะพานนะคะเสนางนิคมนะคะปทุมราชวงศานะคะแล้วก็ที่จังหวัดยะโสธรค่ะอีสานนี่เจอหลายจังหวัดหน่อยแล้วก็หลายอําเภอด้วยไม่ว่าจะเป็นอําเภอ เมืองอำเภอไทยเจริญป่าติ้วเป็นต้นนะคะไปต่อที่เชียงรายค่ะขึ้นเหนือไปก็ยังเจอนะคะเชื้อพิษสุนัขมากนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดพัทลุงก็ที่อำเภอ,อป่าบอนนะครอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอปากพยูนค่ะต่อเลยค่ะ จังหวัดกาลสินใครอยู่กาลสินนะตรวจสอบกันหน่อยอำเภอเมืองกาลสินอำเภอยางตลาดนะคะอำเภอกำมะลาใสค่ะอำเภอดอนจานกุชินารายนะคะอุบลราชธานีค่ะก็มีหลายอำเภออำเภอเื่องในอำเภอวารินจำราบนะคะอำเภอน้ำยืนอำเภอตรการพืชผลอำเภอสว่างวีรวงเป็นต้นค่ะต่อเลยจังหวัดจันทบุรีค่ะภาคตะวันออกระยองก็มีแลวนะเมื่อกี้นี้มาจันทบุรีที่อำเภอท่าใหม่นะคะอำเภอป่งน้ำร้อนชะเชิงเซาค่ะที่อำเภอบางคล้า นะคะอําเภอพนมสารคามอําเภอท่าตะเกียบแล้วก็อําเภอแปลงยาวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากสํานักควบคุมโรคที่เราได้มาจังหวัดชัยภูมิค่ะเจอที่อําเภอคอนสวรรค์นะคะที่ตําบลห้วยไร่นะส่วนที่จังหวัดเลยก็มีอําเภอท่าลี่นะคะอําเภอนายแห้วเป็นต้นนะคะส่วนที่จังหวัดตรังค่ะอําเภอวังวิเศษอําเภอเมืองตรังอําเภอห้วยยอดนะคะอําเภอนายงอําเภอเหลียนสงขลานี่เมื่อวานนําเสนอกันไปสงขลามีคนเสียชีวิต หนึ่งคนแล้วนะคะเจอเชื้อพิษสุนัขบ้าที่อำเภอร,รัตภูมิค่ะอำเภอคลองหอยโของอำเภอสะดาอำเภอกระแสสินอำเภอเมืองสงขลานะคะมีอีกไหมเพราะมีทั้งหมด23จังหวัดนะคะ ยังโคราชมีที่อำเภอบ้านเหลี่ยมนะคะอําเภอขามทะเลสาอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะอําเภอศรีดาอําเภอขามสแกแสงนะคะนี่อําเภอบัวลายส่วนขอนแก่นนะคะก็เจอเหมือนกันนะคะที่อำเภอแวงใหญ่อําเภอแวงน้อยอําเภอเมืองขอนแก่นนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาจากข้อมูลนี้ก็คือสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์นะคะเป็นข้อมูลที่ได้เมื่อ26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมรวมทั้งสิ้น23จังหวัดทั่วประเทศไทยนะที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์จรจัดเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูลักษณะอาการกันบ้างค่ะเป็นความรู้สอนลูกสอนหลานกันนะคะเวลาที่เราเจอสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่มีอาการดังนี้เนี่ยนะคะต้องระวังเลยเพราะว่านั่นคืออาการของโรคพิษสุนัขบ้า ลักษณะอาการค่ะอย่างแรกเรยเห็นชัดเจนหางจะตกนะคะหมาจะหางตก จะเดินเสียาการทรงตัวเซไปเซมาเหมือนหมาเมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ำลายจะไหลย,ยืดตลอดเวลาเลยตาจะค้างนะคะแล้วก็ลิ้นห้อยสีแดงคล้ำนะคะรวมถึงคอจะตกด้วยคือไม่มีลักษณะเหมือนสุนัขทั่วไปนะคะเหมือนสุนัขที่แบบว่าป่วยอะโสมนนะคะเดินเซไปเซมาทีนี้เมื่อทราบอาการแล้วก็ยังเผลอไผลพลาดพลัง้งถูกกัดขึ้นมาทำอย่างไรประการแรกเลยคุณผู้ชมมีสติ แล้วก็พาคนที่ถูกสุนัขก,กัดหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่อาจจะมีเชื้อกัดเนี่ยนะคะอย่างแรกต้องไปล้างแผลค่ะคุณจะต้องล้างแผลด้วยน้ําสะอาดแล้วก็สบู่นะคะล้างให้นานประมาณสัก1 0บถึงสินาทีค่ะแล้วก็ล้างบริเวณที่ถูกกัดหรือถูกข่วนถลอกเนี่ยนะคะให้มันถึงเนื้อเลยคือเอาน้ําน้ําลายหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์นั้นออกไปให้หมดหลังจากนั้นก็ ทาแผลด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็เบตาดีนนะคะประการที่2ค่ะกักสัตว์เอาไว้เพื่อดูอาการสอบถามประวัติถ้าเกิดว่าโดนสุนัขเร่ร่อนกัดนี่อันนี้ไปฉีดวัคซีนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมาบ้านหรือว่าสุนัขบ้านที่เขาเลี้ยงกันนะคะลองถามซิว่า พาไปฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะถามเจ้าของหมาและสุดท้ายคือไปพบแพทย์ทันทีนะคะเน้นย้ําถ้าเกิดว่าถูกสุนัขจรจัดกัดนะคะพบแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าถึงสุนัขบ้านจะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะมันกันเพียงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะอ่ะเมื่อทราบกันแล้วนะคะทําอย่างไรเมื่อถูกกัดทีนี้มาดูระยะเวลาระยะเวลานะคะถ้าเกิดว่าถูกสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดอาการจะเป็นแบบนี้ ระยะที่หนึ่งนะคะสองสวันแรกนี่นะคะจะมีไข้คล้ายกับเป็นหวัดจะรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวตามร่างกายนะคะมีอาการคันแล้วก็เบื่ออาหารพอระยะที่สองสามถึงวันค่ะถ้าเป็นคนนี่จะมีอาการทางประสาทจะเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าจะกลัวลมกลัวแสงความรู้สึกวัยกลัวน้านะคะคือผิดปกติอะค่ะคืะคอพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอาการทางประสาทจะเห็นได้ชัดนะคะเช่นเดียวกันกับสุน,นัขส่วนระยะที่สมค่ะ ระยะสุดท้ายนี่ช่วง5-7วันสุดท้ายนี่นะคะอาการจะออกชัดเจนเลยคือจะชักเกรงอัมาพาตหมดสติแล้วพอวันสุดท้ายวันที่10ตายทั้งสุนัขแล้วก็คนนะคะมันเป็นโรคที่ยังรักษาไม่ได้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันนะต่อไปมาดูพรบ โรคพิษสุนัขบ้าที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องทําตามกฎหมายมีกฎหมายนี้ด้วยหรือต้องทาค่ะคือใครก็ตามที่เป็นเจ้าของสุนัขทั้งหลายคุณต้องไปฉีดวัคซีนไม่เช่นนั้นผิดกฎหมายพรบรโรคพิษสุนัขบ้านะนะคะถ้าไม่ฉีดนี่นะคะปรับไม่เกิน200บาทนะคะเจ้าของทั้งหลายและถ้าเกิดว่าคุณไปฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาจะให้เหรียญห้อยคอเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วถ้าคุณไม่เอาเหรียญมาห้อยคอนี่ก็ปรับไม่เกิน200บาทเหมือนกัน หรือถ้าเกิดว่าทำเหรียญหายทำใบรับรองหายปรับไม่เกิน200บาทหนักที่สุดถ้าไปปลอมเหรียญหรือว่าไปปลอมใบรับรองว่าฉีดวัคซีนมาแล้วอันนี้ปรับ1,000บาทถึงจำคุก1เดือนเลยนะคะนี่เป็นลักษณะของเครื่องหมายประจำตัวสั์นะคะเป็นเหรียญที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็ใบรับรองการฉีดวัคซีนก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าใครไม่ทำเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเจ้าของสุนัขทั้งหลาย มีความผิดตามกฎหมายพรบรโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มาดูสถานที่ที่คุณสามารถพาสุนัขสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนกันได้มีที่ไหนกันบ้างเยอะๆนะคะที่กรุงเทพใกล้บ้านคุณลองดูนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ดินแดงก็มีคลินิกสัตวแพทย์นะคะกรุงเทพมหานครที่บางกอกน้อย วัดธาทองยังมีเลยเขามีศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีนบุรีวัดหงรัตนารามนะคะแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุข29สกข่วงนุชเนรนะคะแล้วก็ที่บางเขนก็มี4พรยาก็มีนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยข้อมูลนะคะของทางโรงพยาบาลสัตวสัตว์ เศรษฐกิจสัตวแพทย์ที่ให้ข้อมูลเรามานะคะได้นําเสนอกันหรือว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่คะคนจะได้ตื่นตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงสัตว์ที่สุ่มเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้านแล้วก็ทําให้เกิดความสูญเสียขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะช่วยการบอกลูกบอกหลานนะคะโรคนี้อันตรายจริงๆเอาลค่ะมาที่ความ